สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้เราก็มีประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันในช่วงนี้พี่เป๊ะเพราะว่าเพิ่งเมื่อคืนนี้เองครับ16:51 น.พลอากาศเอกเกษตรโรจนนินสิริอายุ91 ปีท่านเสียชีวิตแล้วถึงแก่อนิจกรรมนะครับด้วยโรคชราท่าน91ครับพี่เป๊ะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพตอน16:51วันนี้ก็จะเคลื่อนศพเนี่ยนะครับไปที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครับพี่เป๊ะครับครับท่านก็ถือว่าอายุยืนนะครับ91ครับแล้วก็บิ๊กเต้หรือพลอากาศเอกเกษตรที่ท่านก็เป็นหนึ่งในจปล5นะครับก็เป็นรุ่นในช่วงยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กองทัพที่ผู้บัญชาการทั้งทัพบกทัพอากาศทัพเรือเนี่ยครับครับมาจากรุ่นเดียวกันเลยแล้วก็นำไปสู่การยึดอำนาจนะครับครับครั้งนึงในประวัติศาสตร์ไทยช่วงนั้นก็เป็นเดือนกุมภาปี34นะครับใช่24 กุมภาพันธ์ 34 1991นะใช่ครับพี่เป๊ะโอ้พี่เป๊ะความจำดีกุมภาพันธ์34ครับ24กุมภาอืมครับครับแต่ตอนนั้นก็มีเหตุการณ์ที่นำไปสู่การยึดอำนาจก็กรณีของรัฐบาลช่วงนั้นพลเอกชาติชายชุนวรรณนะครับที่มีที่ปรึกษาเนี่ยก็เป็นพลตรีมนูลกิจลูกขจรรุ่น7แล้วช่วงนั้นนี่รุ่น7จะรุ่น5นี่ต้องถือว่าไม่ถูกชะตากันเลยนะครับแรงแล้วรัฐบาลตอนนั้นของนักชาตินะครับครับก็ดึงพลตรีมนูลกิจเนี่ยแล้วก็ยังมีพลเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับแล้วก็มีของสารวัตรเฉลิมมาทำงานในรัฐบาลแล้วตอนนั้นก็มีความขัดแย้งกับทางจปล5จนถึงมีข่าวลือนะครับครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในตัวในส่วนของผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยครับแล้วก็การนำไปสู่การที่บนเครื่องบินนะครับครับกำลังจะเดินทางจากกรุงเทพก็จะไปเชียงใหม่หรือไงเนี่ยครับแล้วก็ยึดอำนาจกันในเช้าวันนั้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์ยึดอำนาจ 3-4 มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พอไม่รู้ตัวจองแล้วก็เป็นกติกาเลือกตั้งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครับก็มีการตั้งพรรคการเมืองที่เรียกว่าสามัคคีธรรมอันนี้ผมพูดจากความทรงจำเลยนะครับเพราะว่าฟังจากคุณวัฒนพงศ์พูดมาผมก็นึกถึงใช่ครับพี่ป้าพิเต้เนี่ยครับในช่วงนั้นที่เป็นพี่ใหญ่คนหนึ่งนะครับของจปล5ครับแล้วตอนนั้นก็เป็นผู้บัญชาการฐานอากาศแล้วก็ยึดอำนาจแล้วก็มีการตั้งพรรคการเมืองสามัคคีธรรมขึ้นมาเอาคุณณรงค์วงศ์วันมาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับครับตอนนั้นยังไม่มีครับเพื่อไทยนะครับยังอีกนานเลยและช่วงนั้นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีการเลือกตั้งพรรคสามัคคีธรรมก็มาเป็นที่หนึ่งแล้วคุณณรงค์วงศ์วันนี่ก็ไปติดแบ็คลิสต์ตอนนั้นนะครับครับในเรื่องที่ไม่สามารถขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับก็มีการเปลี่ยนตัวและกลายเป็นกรณีของพลเอกสุจินดาคลาประยูรเนี่ยที่เป็นผู้บัญชาการฐานบกอยู่เนี่ยครับครับท่านก็มารับตำแหน่งนายกก็คือต้องตอนนั้นก็มีวาทกรรมและอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการไม่รักษาคำพูดเนี่ยนะครับว่าท่านไม่ได้ต้องการที่จะมาดำรงตำแหน่งตรงนี้พอขึ้นมามันก็เลยนำไปสู่การชุมนุมประท้วงนะครับครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์บานมาเป็นเหตุการณ์พฤษภาธมินอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งครับที่มีการยึดอำนาจแล้วครั้งนั้นเนี่ยก็มีการใช้คำพูดที่เรียกว่าบุฟเฟ่คาบินิตจะมองว่ามันมีการทุจริตในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกชาติชายชุนวรรณซึ่งก่อนนั้นก็มีแนวนโยบายนะครับในเรื่องของในส่วนของอินโดจีนเองนะครับครับเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าอะไรตอนนั้นนะครับเพราะเหตุการณ์ช่วงนั้นนี่สถานการณ์ในอินโดจีนก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเลือกตั้งในหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองมายาวนานนะครับการเลือกตั้งเนี่ยถอนกำลังทหารออกไปน่าจะปี89นะครับที่เวียดนามถอนกำลังทหารอันนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งในเหตุการณ์ช่วงนั้นก็เป็นสมัยของพลเอกชาติชายชุนวรรณแล้วก็มีการยึดอำนาจแล้วก็บานปลายมานะครับก็จปล5ก็ถือว่าเป็นนายทหารรุ่นใหญ่ที่มีความสมัครสมานสามัคคีกันมากนะครับแล้วก็ขัดแย้งกับจปล7ที่มีพลตรีจำลองศรีเมืองพลตรีมนูลกิจลูกประจอเนี่ยครับเป็นแกนนำ
แล้วก็ก็ติดพันมาตั้งแต่เหตุการณ์นู่นครับ13 เมษายน 24นะครับครับตอนนั้นก็มีการยึดอำนาจป๋าเปรมกันแล้วก็บาดกันมาเนี่ยครับมาถึงปี34ก็มีการยึดอำนาจจากจปล5ซึ่งตอนนั้นก็คุมกองทัพทั้ง3เหล่าทัพเลยครับฮะครับซึ่งสุดท้ายหลังจากที่มีการยึดอำนาจรสช.ก็พลตรีจำลองซึ่งก็เป็นรุ่น7นะครับก็นำประชาชนออกมาเพราะว่าพลเอกสุจินดาท่านก็เสียสัตว์เพื่อชาติตอนนั้นบอกว่าจะไม่เป็นนายกและบิ๊กเต้ก็บอกว่าอ้าวไม่เต้ก็สู่อะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮะก็กลับคำกลับขึ้นมาเป็นนายกก็พลตรีจำลองก็เลยนำประชาชนเนี่ยออกมาประท้วงอยู่ที่สนามหลวงนี่แหละคาบเกี่ยวไปถึงปี35เกิดพฤษภาธมินสุดท้ายเรื่องจบลงเพราะว่าเหตุการณ์กำลังจะบานปลายพลตรีจำลองก็ใส่เสื้อมอห้อมก็ถูกกำลังถูกจับตัวแล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายคืนนั้นเนี่ยป๋าเปรมนำทั้งพลตรีจำลองแล้วก็พลเอกสุจินดาเนี่ยเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแล้ววันรุ่งขึ้นเรื่องทั้งหมดก็สลายความขัดแย้งลงไปได้อย่างมหัศจรรย์นั่นคือปู่ปี35แล้วก็สืบเนื่องจากบิ๊กเต้นี่แหละนะครับรสช.พลอากาศเอกเกษตรโรจนนินทร์ครับท่านจะเป็นคนน่ารักนะครับก็คือหมายความว่ากับนักข่าวอะไรตอนนั้นเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับท่านเนี่ยโอ้ท่านคาแรคเตอร์ท่านนี่ก็เป็นทหารแล้วก็เป็นกำลังแล้วก็ใจนักเลงเนาะครับพี่เป๊ปก็น่าจะทันแบบทันเลยใช่ไหมได้เจอท่านเป็นไงบ้างครับคือตอนนั้นความที่ว่าคือท่านเป็นหัวหน้าคือเป็นเหมือนกับพี่ใหญ่ในทีมนี้ด้วยเพราะว่าก็ท่านเป็นผบ.ทอ.นะครับแล้วก็ไปเป็นผบ.ส.ส.คือความที่ท่านก็เป็นฐานอากาศแล้วก็อยู่ในรุ่นเดียวกันอย่างที่พี่เป๊ปว่าก็อยู่ในกลุ่มนี้เจ้าตัวเป็นไงช่วงนั้นที่โดดเด่นอีกท่านหนึ่งนะครับคือพลอากาศเอกมรณะอภิจารีท่านก็จปล5นะครับแต่ว่าอยู่สายธรรมะนะครับก็คือสายธรรมะธรรมโมท่านจะเข้าวัดอะไรเนี่ยครับในกระดาษที่พี่เต้นี่ท่านเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งและท่านก็จะสนิทสนมกับเพื่อนๆที่อยู่ในกองทัพบกนะครับพลเอกสุจินดาคาประยูรพลเอกวิโรจน์แสงสนิทพลเอกสันศรีเพ็ญนะครับแล้วก็มีในส่วนของคุณพ่อของพลเอกทรงวิทย์ดุลพักดีคนปัจจุบันนะครับพลเอกอิสรพงษ์ดุลพักดีตอนนั้นครับในช่วงนั้นก็เป็นผู้บัญชาการฐานบกก็คือตอนนั้นก็มีหลังจากที่ทางพลเอกสุจินดาลาออกนะครับครับจากตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยมาเพื่อมาเป็นนายกอิสรพงษ์ก็ขึ้นมาแล้วพอเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนายทหารจปล5อีกท่านหนึ่งนะครับพลเอกวิมลวงศ์วานิชท่านนี้ก็จะเป็นผบ.หน่วยรบพิเศษนะครับเก่าแล้วก็เป็นนายทหารที่ก็ตรงครับตรงไปตรงมาเนี่ยครับก็ได้ขึ้นมาในช่วงเปลี่ยนผ่านตอนนั้นหลังจากที่จปล5กลุ่มของพลเอกอิสรพงษ์พลเอกสุจินดาเนี่ยครับลงจากอำนาจตรงนั้นนะครับก็เป็นที่เหมือนเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านในขณะที่กองทัพอากาศเองก็มีพลเอกวรนาถอภิจารีมาช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นบารมีของในหลวงด้วยนะครับรัชกาลที่9เนี่ยครับที่เหตุการณ์นี่มันสยบไปทันทีเลยหลังจากเข้าเฝ้านะครับอันนี้ก็เห็นถึงพระบารมีของท่านแล้วคนที่มีบทบาทสำคัญอีกท่านนึงก็คือป๋าเปรมนะครับพลเอกป๋าเปรมนี่คนอีกเปรมคุณสุรานนท์ซึ่งตอนนั้นก็นำทั้งสองท่านเนี่ยครับเข้าเฝ้าเพื่อที่จะให้ยุติความขัดแย้งเพราะว่ามันจะกลายเป็นกำลังบานปลายตลาดจนวุ่นวายเพราะทั้งสองฝั่งก็มีกำลังของตนเองนะครับของจปล.7เนี่ยก็มีพลเอกพันลบอีกท่านหนึ่งนะครับที่ก็อยู่จปล.7โอ้โหสถานการณ์ตอนนั้นนี่ต้องบอกว่าแผ่นดินนี่เกือบลุกเป็นไฟครับถ้ากำลังติดอาวุธของกำลังทั้งสองฝั่งนี่ทะกันเปิดศึกท่ามหันกันนะครับโดยที่ไม่มีคนกลางมาไกล่เกลี่ยแล้วทั้งหมดเนี่ยครับมันมาลายสิ้นไปเลยครับไปที่เพียงชั่วข้ามคืนจากบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ครับตอนนั้นถ้าบ้านเมืองเราไม่มีสถาบันอันนี้พูดตรงๆเลยนะคือแน่นอนว่าทหารเวลาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่จริงๆเขาไม่มีตัวอยู่ตัวยั้งนะเวลาเขาฉากกันเนี่ยเขาฉากกันแบบหนักๆคือถ้าไม่มีคนกลางอย่างที่พี่เป๊ปใช้คำนี้เนี่ยโอ้บ้านเมืองคงลุกเป็นไฟอย่างที่ว่าและแน่นอนว่าประชาชนก็ถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
ในการร่วมประท้วงนะครับก็เป็นพฤษภา35อย่างที่เราทราบพลตรีจำลองก็ประท้วงอยู่ที่สนามหลวงและตอนนั้นเนี่ยก็บุกเข้าไปจับตัวนะฮะรองเท้าตอนเข้าเฝ้าเนี่ยพลตรีจำลองเนี่ยไม่มีรองเท้าเลยฮะคือเดินเท้าเปล่าเข้าวังอ่ะเพราะว่ารองเท้าหลุดไประหว่างทางก็ได้แบบเป็นเนี่ยเรียกทั้งคือปกติจำลองใส่หม้อห้อมอย่างที่เราทราบก็ภาพชินตาแต่วันนั้นผมจำได้ว่าถ้าเข้าเฝ้าไม่มีรองเท้าเลยเพราะว่ารองเท้าหลุดก็คือถูกจับแล้วแล้วก็แทนที่จะต้องยกทั้งสองฝั่งที่มีกำลังสนับสนุนเนี่ยเข้าปะทะกันก็ถูกแบบเบรกแล้วก็นำตัวเข้าเฝ้าเรื่องก็จบก็เห็นภาพนิ่งภาพเดียวที่โอ้โหบรรยายเหตุการณ์ได้หลายอย่างสื่อต่างประเทศทั่วโลกก็ตีข่าวเป็นข่าวใหญ่นะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันสงบลงได้ภายในเวลาข้ามคืนเท่านั้นก็เป็นพระบารมีจริงๆอันนี้อย่างเหตุการณ์ปี2124เนี่ยครับก็จบลงลักษณะเดียวกันนะครับครับจปร.7ที่คุมกำลังในขณะนั้นเนี่ยคุมกองพันคุมกรมฐานราบสำคัญเนี่ยครับครับก็ยอมวางอาวุธเลยนะครับก็เพราะพระบารมีของในหลวงแล้วก็สมเด็จพระราชินีในขณะนั้นนะครับอันนี้เราก็จะเห็นถึงสิ่งที่โอ้ต้องนึกถึงเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยครับจะมองเห็นถึงบารมีของราชวงศ์เนี่ยนะครับครับที่เป็นเรื่องที่ทหารเนี่ยให้ความเคารพสูงสุดครับชัดเจนมากนะครับกรณี24แล้วก็กรณีพฤษภาธมิน35จนถึงวันนี้นะครับผมว่าความจงรักภักดีที่เหล่านายทหารในกองทัพมีต่อสถาบันเนี่ยอันนี้ไม่มีส่วนใครครับเพราะว่าเป็นความผูกพันกันมาตั้งแต่ตั้งโรงเรียนในร้อยนะครับโดยในหลวงรัชกาลที่5นะครับจปล.สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเลยเป็นที่มาของจปล.นะครับก็เป็นชื่อของโรงเรียนครับครับส่วนอ้าวกลับมาเราระลึกถึงบิ๊กเต้ก็เป็นส่วนหนึ่งประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอย่างที่ว่านะครับแต่ก็มาแบบไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันนะครับกรณีใช่อันนี้พี่เป๊ะได้เล่าได้คุยกันจากทรงจำจริงกันนะครับใช่ครับคือว่าแน่ใจว่าพี่เป๊ะจำท่านได้เพราะว่าตอนนั้นพี่เป๊ปก็ทำข่าวแล้วแล้วก็มีโอกาสใกล้ชิดอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ใกล้ชิดกับท่านนะครับแต่ว่าก็ทราบประวัติศาสตร์ยุคนั้นดีเพราะทุกคนก็โตกันหมดแล้วแต่ว่าพี่เป๊ปทำข่าวแล้วแล้วก็ทำข่าวอย่างช่วงนั้นเนี่ยครับพลเอกสุจินดาใครจะนึกครับท่านไม่ได้คุมกำลังนะครับคุณพระสนพงศ์ใช่ท่านเนี่ยเป็นเจ้ากรมยุทธการผมเนี่ยเคยสัมภาษณ์ท่านตอนนั้นเป็นเจ้ากรมยุทธการตอนนั้นไปนั่งคุยอะไรเงี้ยครับแล้วปกติผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยครับท่านผู้ฟังส่วนใหญ่นะครับจะต้องเป็นคุมกำลังมาจะต้องเป็นผบ.พล1พล2แม่ทัพภาค1แม่ทัพภาค2อะไรเนี่ยครับคือต้องไต่มาในลักษณะที่เป็นคอมมานด์นะครับฝ่ายเสนาธิการเนี่ยน้อยมากคือถ้าขึ้นมาได้เนี่ยต้องเป็นหัวกะทิต้องเป็นระดับสุดยอดนะครับอย่างพลเอกชวลิตนี่ท่านเป็นเหล่าสื่อสารใครจะไม่รู้ครับว่าเหล่าสื่อสารจะมาเป็นผบ.ทบ.ได้นะครับและท่านมีในเรื่องความคิดทางการเมืองแล้วก็ในช่วงที่อยู่กับป๋าเปรมนะครับก็มีในเรื่องของ66/23ในฐานะอีกท่านนึงที่โดดเด่นเช่นกันตอนนั้นก็เป็นพลเอกธรรมรัตน์อิสลามกูนายจิตยานะครับที่เป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมท่านก็ไม่ได้เป็นเหล่านั้นแต่ว่าท่านไม่ได้มาเป็นผู้บัญชาการฐานบกนะครับท่านก็เติบโตในส่วนของหน่วยข่าวกรองแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมส่วนพลเอกสุจินดาเนี่ยเป็นกรณีที่ต้องบอกว่าเพื่อนในรุ่นก็หนุนเสริมนะครับเพราะเพื่อนก็คุมกำลัง อย่างพลเอกอิสระพงศ์ที่เป็นคู่เขยเนี่ยครับพลเอกอิสระพงศ์ก็เป็นเหล่ากำลังมาในขณะที่พลเอกสุจินดาเนี่ยครับเป็นเหล่าเสก็คือเติบโตมาในส่วนของยุทธการครับ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 ผมเราก็ระลึกเนื่องจากท่านเพิ่งเสียเมื่อวานนี้เองนะเมื่อคืนนี้4:50อย่างที่ว่านะครับดังนั้นก็ท่านก็ไปพร้อมกับความทรงจำและประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องที่เกิดปัจจุบันอันนี้เข้าสู่ข่าวที่พี่เป๊ปบุเรศไว้คือข่าวมาเมื่อกี้จริงๆคุณผู้ฟังคือรายงานข่าวก็อย่างที่ว่าท่านเสียเมื่อคืนนี้เอง4:50นะครับก็เลยไม่ได้เตรียมกับพี่เป๊ปหรอกข่าวเพิ่งออกมาเมื่อกี้นะครับในขณะเดียวกันวานนี้รัฐธรรมนูญก็ตามคาดใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการให้ก้าวไกลในหยุดปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นก็รับเรื่องก็เป็นตามคาดแต่ว่าไม่ได้อันนี้ก็ผิดความคาดหมายหน่อยในส่วนของการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรคอะไรนี่ครับเมื่อวานนี้การอภิปรายทั่วไปก็มีคุณชัยธวัฒน์นะครับส่วนในส่วนของทางคุณพิธาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาวันนี้เนาะก็ผลัดกันคนละวันนะครับ
เดี๋ยวเรื่องอภิปรายชั่วไปนี่เดี๋ยวเรามีสีสันนะครับเมื่อวานนี้ก็นั่งฟังก็มีทั้งแมงวีแมงวันมีทั้งพญาเหี่ยวก็เป็นดราม่านิดๆเนาะเป็นวาทกรรมเป็นสีสันของการอภิปรายชั่วไปที่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันแต่ว่าจะคุยในส่วนของเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อวานนี้ก็มีคำสั่งรับเรื่องที่กกต.เนี่ยครับส่งร้องยุบพรรคก้าวไกลใกล้เวลาทางก้าวไกลเนี่ยครับส่งเรื่องคำชี้แจงนี่ภายใน15วันครับแล้วการวินิจฉัยก็ถึงจะมีตามมานะครับเพราะนั้นการวินิจฉัยจะมีเร็วหรือช้านี่ก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของก้าวไกลนะครับว่าจะขอขยายเวลาในการส่งเรื่องชี้แจงเนี่ยครับเหมือนอย่างตอนที่โดนร้องให้ยุติการกระทำในลักษณะล้มล้างการปกครองมาตรา49นะครับครับตอนนั้นนี่ใช้เวลาโอ้ตอนนั้นยาวนานอยู่นะครับเกือบปีอยู่แล้วก็ตอนนั้นทางก้าวไกลเองก็ขอขยายเวลาในการส่งหลักฐานเนี่ยอยู่2ครั้งนะครับก็เป็น3ครั้งละ15วันก็เป็น30วันครั้งนี้เมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ให้เวลา15วันนะครับครับแล้วก็หลังจากที่ทางศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งในเรื่องนี้มาเนี่ยครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเองก็ให้สัมภาษณ์สื่อครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมการในเรื่องนี้มาตลอดช่วงที่ผ่านมาเช่นกันเพราะก็ประเมินได้ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่ามีการกระทำในลักษณะล้มล้างเนี่ยครับซึ่งก็เป็นไปตามมาตรา49มีการร้องเรียนศาลก็สั่งให้หยุดก็เลยกลายเป็นประเด็นครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเนี่ยก็มีการร้องจากคุณเลืองไกรนะครับจากคุณธีรยุทธเนี่ยครับไปที่กกต.เพื่อให้มีการสั่งยุบพรรคเพราะการยุบพรรคนั้นจะต้องเป็นการสั่งการส่งคำร้องไปจากกกต.เท่านั้นนะครับคนนอกไปยื่นเรื่องเนี่ยศาลไม่รับนะครับเพราะว่าบทบาทหน้าที่ของกกต.เนี่ยก็คือกำกับดูแลในส่วนของพรรคการเมืองแล้วถ้าเห็นว่าพรรคการเมืองมีการกระทำในลักษณะที่เข้าข่ายความผิด10ถึง11 12อย่างนี่นะครับก็จะสามารถส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคได้เดี๋ยวฟังความเห็นของคุณชัยธวัฒน์ในเรื่องนี้นะครับครับจริงๆเราก็ได้เตรียมการมาพอสมควรก่อนหน้านี้แล้วนะครับในเรื่องการเตรียมชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะครับดังนั้นก็เพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็คือเมื่อเราได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็ทางฝ่ายกฎหมายนะครับแล้วก็แกนนำพรรคที่เกี่ยวข้องก็ผมจะต้องทำเอกสารให้ดีที่สุดแล้วถ้าดูระยะเวลานะครับก็คงจะเป็นหลังสงกรานต์นะครับไม่นานแล้วก็เราก็คงจะถือโอกาสนี้นะครับในช่วงระยะใกล้เคียงกันนะครับยังไม่ได้ระบุวันในการที่จะแถลงต่อสู้คดีต่อสาธารณะด้วยไม่ใช่เพียงแต่ยื่นต่อศาลนุนอย่างเดียวตอนนี้ก็เดินหน้าสู้คดีอย่างเต็มที่ซึ่งเรายังคิดว่าอย่าเพิ่งไปสรุปนะครับว่าคดีนี้เนี่ยผลจะเป็นอย่างไรเรายังเห็นว่ามันมีข้อโต้แย้งในทางกฎหมายอยู่นะครับประกอบกับข้อเท็จจริงที่จะมาเป็นเหตุผลโต้แย้งในทางกฎหมายด้วยว่าทำไมแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าสั่งให้การกระทำที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าพวกเรานะครับกระทำการเป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยแล้วก็สั่งให้ยุติการดำเนินการการกระทำนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะสั่งไปแล้วนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการร้องนะครับให้มีการยุบพรรคตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92เนี่ยจะต้องดำเนินการตัดสินว่าข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วและตัดสินยุบพรรคโดยอัตโนมัติมันมีแง่มุมทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่จะต้องต่อสู้กันอยู่นะครับซึ่งเราเห็นว่าศาลมีดุลพินิจที่จะพิจารณาได้ครับมาตรา92ที่คุณชัยธวัฒน์พูดถึงนะครับก็เป็นมาตราที่ถูกใช้ในการยุบพรรคไทยรักษาชาติครับเมื่อตอนปี62นะครับที่มีการเสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นนายกนะครับในครั้งนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ใช้มาตรา92นะครับมีวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ2นั้นก็คือมีการกระทำในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับส่วนวงเล็บหนึ่งนั่นก็คือเข้าข่ายนี่แล้วมีการกระทำเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะครับเป็นปฏิปักษ์กับล้มล้างการปกครองในส่วนของก้าวไกลเนี่ยครับไม่ได้โดนร้องในเรื่องเป็นปฏิปักษ์แต่โดนร้องในเรื่องของการมีการกระทำในลักษณะล้มล้างการปกครองนะครับแล้วก็ประเด็นที่ท่านชัยธวัฒน์พูดถึงเรื่องของข้อโต้แย้งทางกฎหมายนะครับก็น่าสนใจครับว่าก็จะต้องรอดูว่าจะมีการชี้แจงในประเด็นนี้อย่างไรนะครับเพราะว่าคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าหลังจากที่ยื่นเอกสารให้ทางศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็จะมีการมาแถลงข่าวด้วยผมว่ามันก็ทำให้สังคมเข้าใจนะครับในประเด็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายที่จะไปหักล้างในส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับมีคำวินิจฉัยในเรื่องล้มล้างการปกครองอย่างไรนะครับในช่วงของการร้อง49ครับท่านผู้ฟังครับพรรคก้าวไกลเนี่ยมีประเด็นข้อกฎหมายต่อสู้ไปเนี่ยครับ 3-4 ประเด็นสำคัญนะครับเรื่องแรกเลยคือมองเรื่องมาตรา49ล้มล้างการปกครองเนี่ยทางก้าวไกลเห็นว่ามันจะต้องมีเจตนาพิเศษในการกระทำตามมาตรา49นะครับซึ่งมาตรา49นี้เป็นของในส่วนของรัฐธรรมนูญนะครับที่บอกว่าถ้าผู้ใดพบเห็นการกระทำในลักษณะนี้เนี่ยให้แจ้งอัยการสูงสุดได้เลยภายใน15วันถ้าอัยการสูงสุดไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถร้องโดยตรงนะครับครับประเด็นนี้ก็ร้องโดยตรงไปแล้วก็ทางก้าวไกลเนี่ยมองว่ามาตรา49นะครับแล้วก็ในส่วนที่ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยเสนอแก้112เนี่ยครับก้าวไกลมองว่ามันเป็นไปตามกระบวนการรัฐสภานะครับแล้วก็มีการเสนอในส่วนของพรรคการเมืองแล้วเสนอไปแล้วเนี่ยเรื่องก็ยังจะต้องไปวุฒิสภาแล้วยังต้องไปศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถที่จะเห็นแย้งหรือร้องศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะยุติเห็นว่ามันเป็นการแก้ไขที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็เป็นอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถทำได้ก้าวไกลยังมองด้วยครับว่าเรื่อง112นั้นไม่เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นที่มาร้องว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยก้าวไกลก็สู้ในประเด็นนี้นะครับว่ามาตรา49นั้นก้าวไกลดำเนินการตามปกติตามกระบวนการเลยครับไม่ได้มีเจตนาพิเศษอย่างไรที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการล้มล้างการปกครองอย่างที่ถูกกล่าวหานะครับประเด็นที่2ที่เคยต่อสู้นะครับในมาตรา49ของก้าวไกลก็คือบอกว่าก้าวไกลเนี่ยส.ส.ที่เข้าชื่อยื่นกันเนี่ยครับก็เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยขับเคลื่อนตามนโยบายที่หาเสียงไว้นะครับการเสนอกฎหมายก็เป็นการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ในส่วนของมาตรา49เนี่ยก็ยังเห็นว่าการร้องเพื่อให้สั่งยุติเนี่ยครับมันควรจะต้องเป็นการกระทำของตัวบุคคลเช่นเคยเกิดกรณีที่มีการร้องคุณอานนท์นำพานะครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อปลายปี64สั่งให้ยุติการกระทำเพราะว่าตอนนั้นอานนท์นำพาเนี่ยกับเครือข่ายนะครับก็ผลักดันในเรื่องของการปฏิรูปสถาบัน10ข้อในนั้นก็พูดถึงเรื่องของการแก้112ยกเลิก112ซึ่งก้าวไกลก็มองครับว่าไอ้มาตรา49เนี่ยมาใช้กับกรณีของพรรคการเมืองอย่างก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เห็นด้วยนะครับครับอีกประเด็นนึงครับที่ก้าวไกลต่อสู้ตอนมาตรา49ครับก็เห็นว่า112นั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาก้าวไกลมองว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองการแกล้งคนที่เห็นต่างนะครับแล้วก็นำทำให้สถาบันเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนครับเลยต้องมีการปรับแก้ไขนะครับแล้วก็การปรับแก้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นการไปทำลายหรือว่าเป็นการไปละเมิดอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็การแก้ไขเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยรักษาสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแล้วก็อีกกรณีหนึ่งครับถ้าพูดถึงของกรณีอานนท์นำพานั่นแหละก็เป็นกลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวนอกสภานะครับเอามาเทียบเคียงกับกรณีของก้าวไกลเนี่ยไม่ได้นะครับครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนี่ก้าวไกลก็บอกว่าการเสนอแก้เนี่ยไม่ได้เป็นการเสนอยกเลิก112นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการไปลดสถานะความคุ้มครอง
ของพระมหากษัตริย์เพราะนั้นเรื่องการบทลงโทษที่มีการเสนอปรับลงโทษเนี่ยก็เป็นไปตามกระบวนการหรือว่าในขั้นตอนซึ่งมองว่าถ้าเป็นการเสนอความเห็นโดยสุจริตก็ไม่ควรต้องมีการรับโทษใดนี่ก็เป็นการพยายามที่อธิบายถึงสิ่งที่มีการเสนอแก้112ที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับมองว่าเนื้อหาในการแก้นี่นะครับมีลักษณะของการซอกกร่อนนะครับบ่อนทำลายแล้วต้องการล้มล้างเพราะถ้าแก้กฎหมาย112ไปในทิศทางที่ก้าวไกลเนี่ยครับเสนอทั้งเรื่องของการลดโทษนะครับให้สำนักพระราชวังเข้ามาเป็นคู่กรณีโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่เอาผิดในกรณีที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตหรือสามารถพิสูจน์ได้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญมองว่าถ้าปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในระยะยาวแล้วเนี่ยครับจะนำไปสู่การปล่อยข่าวเป็นเรื่องของเฟกนิวเป็นเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลแล้วในที่สุดจะเป็นการทำลายความศรัทธาความเชื่อมั่นนะครับความเคารพที่มีต่อสถาบันทางศาลรัฐธรรมนูญตอนที่ตัดสินในเรื่องของมาตรา49นะครับก็เห็นว่าการกระทำเนี่ยครับมีลักษณะล้มล้างการปกครองเพราะนั้นคงต้องรอดูนะครับใน15วันนี้ในส่วนของชัยธวัฒน์แล้วก็แกนนำพรรคก้าวไกลเนี่ยจะเสนอข้อโต้แย้งทางกฎหมายอย่างไรนะครับที่แตกต่างไปจากที่เราท่านผู้ฟังฟังไปแล้วนะครับ 3-4 ข้อเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้ที่เป็นประเด็นที่คิดว่ามันจะทำให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวมาเนี่ยนะครับไม่ได้มีเป้าหมายที่สุดเนี่ยในการล้มล้างการปกครองเพราะว่าถ้ามันนำไปสู่การทำลายความศรัทธาของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันเนี่ยครับถึงที่สุดมันก็จะนำไปสู่การล้มล้างสถาบันแล้วก็การล้มล้างการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในระบอบประชาธิปไตยเพราะนั้นนั่นเป็นเรื่องที่ต้องติดตามในรอบ15วันนะครับแล้วก็หลังสงกรานต์ก็เข้าใจว่าทางคุณชัยธวัฒน์ได้พูดเหมือนกับว่าหลังสงกรานต์เนี่ยก็จะได้มีการแถลงข่าวเพื่อที่จะอาจจะต้องการชี้แจงให้สังคมรับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นที่ทางพรรคก้าวไกลต่อสู้ในเรื่องนี้มีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็คงต้องรอดูคำชี้แจงนะครับเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา49สั่งให้ยุติล้มล้างการปกครองเนี่ยถ้ากลับไปย้อนอ่านนะครับเข้าไปดูใน Google ครับท่านผู้ฟังพิมพ์ราชกิจจานะครับหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญยุบในส่วนของมาตรา49สั่งยุติการเคลื่อนไหวเนี่ยมีทั้งหมด31หน้าครับผมว่าชัดเจนนะครับคำวินิจฉัยในตุลาการลงรายละเอียดเลยครับว่าการกระทำในลักษณะไหนรวมถึงพฤติการของคุณพิธาเองนะครับที่ก็มีหลักฐานยืนยันได้ว่าเจตนาต้องการที่จะล้มล้างด้วยเช่นกันแต่ขอให้มีการแก้ไขกฎหมายก่อนถ้าแก้ไม่ได้ก็พร้อมที่จะลงถนนเพื่อที่จะมาร่วมเคลื่อนไหวเพื่อที่จะยกเลิกมาตรา112ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นหลักฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้ประกอบในการพิจารณาตอนมาตรา49นะครับเพราะนั้นพอโดนล้องยุบพรรคเนี่ยก็น่าจะเป็นหลักฐานที่ประกอบเดิมนะครับเพราะเนื้อหามันเหมือนเดิมหมดเพียงแต่ว่าเป็นการล้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในมาตราใหม่นะครับในกฎหมายฉบับใหม่เพราะเที่ยวนี้ไม่ได้ล้องตามรัฐธรรมนูญแต่ล้องตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา92ครับวงเล็บ1ครับท่านผู้ฟังครับครับส่วนประเด็นที่สืบเนื่องกันไปพี่เป๊ปครับเราจะพูดถึงการอภิปรายไปด้วยหรือพี่เป๊ปจะเข้าเรื่องคุณธนาธรครับพี่เป๊ปครับเขาคุณธนาธรก่อนดีกว่านะครับเพราะก็เป็นข่าวที่มาเมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังแล้วผมเห็นว่ามันก็โยงถึงการเคลื่อนไหวของกระบวนการ112ครับที่บินแล้วก็หลบหนีอยู่ต่างประเทศนะครับฝั่งทางนู้นทางกลุ่มนี้ครับเขาก็เรียกกลุ่มของเขาว่าเป็นนักโทษทางการเมืองเป็นคดีการเมืองแต่ว่า112มันไม่ใช่คดีการเมืองนะครับมันเป็นคดีหมิ่นประมาทและเป็นคดียายาแต่ก็มีความพยายามตลอดช่วงที่ผ่านมาในการบิดเบือนเพื่อให้คนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์เนี่ยเข้าใจไปว่าคนที่โดน112นั้นก็คือคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่แล้วแล้วถูกกลั่นแกล้งซึ่งไม่ใช่นะครับ112นี่ต้องเป็นเฟคนิวต้องเป็นบิดเบือนต้องเป็นข่าวลือหรือว่าเป็นข่าวมินดับจ้วงมินให้ร้ายเนี่ยครับครับต่อสถาบันถึงจะถูกดำเนินคดีในเรื่องนี้ได้ครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับก็คือมีข่าวก่อนหน้านี้คุณธนาธรเนี่ยนะครับไปซื้อบ้านพักที่ท่านปรีดีพนมยงค์นะครับ
อดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐบุรุษเนี่ยครับครับท่านก็โดนเคยพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักหลังนี้นะครับก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะครับแล้วคุณธนาธรนี่ก็ไปซื้อไว้ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าวงเงินเนี่ย มันมากน้อยแค่ไหนผมว่าซื้อบ้านใจกลางกรุงปารีสก็ต้องเป็นหลักร้อยล้านเนาะบ้านไม่ใหญ่มากพี่เป๊ปแต่ว่าก็ไม่ถูกหรอกใช่ใช่คือเป็นบ้านที่ฝรั่งเศสที่ซื้อต่อไปจากคนเวียดนามฮะเป็นยุคที่อาจารย์บรีดีเนี่ยหนีไปที่ฝรั่งเศสแล้วคือท่านหนีท่านถูกปฏิวัติ2490แล้วก็ไปที่เมืองจีนทีนี้ตอนไปที่เมืองจีนเนี่ยก็ไปอยู่ที่เมืองจีนพักใหญ่ๆช่วง 2-3 ปีแล้วกลับมาที่เมืองไทยอีกรอบนึงนะเป็นกบฏวังหลวงคือตอนที่ไปเมืองจีนคนหลังจากนั้นก็บอกว่าเอาการที่ท่านมีสัมพันธ์กับเมืองจีนและหนีไปเมืองจีนได้เนี่ยเอ๊ะเรื่องที่บอกว่าท่านมีความนิยมชอบคอมมิวนิสต์ดูเหมือนจะจริงอันนี้ไม่ได้ด้อยค่าหรือให้ค่านะฮะอันนี้เป็นคำสงสัยที่เกิดขึ้นในตลอดระยะเวลาช่วงนั้นหลังจากนั้นแน่นอนว่าท่านก็มีเรื่องราวของพรรคประชาธิปัตย์โอเคโต้แย้งกันเรื่องการเมืองแต่ตรงกลับมาจากเมืองจีนเนี่ยก็มีเกิดกบฏวังหลวงท่านก็หนีกลับเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ยึดธรรมศาสตร์และยึดวังหลวงไว้แล้วก็ปฏิวัติกลับหมายถึงว่าจะพยายามปฏิวัติจอมพลป.แล้วก็มีจอมพลสฤษดิ์ซึ่งตอนนั้นยศพลตรีนะฮะก็บุกเข้าไปปราบยิงปืนใหญ่เข้าไปที่วังเพราะว่าตอนนั้นยึดวังอยู่ก็เลยเรียกกบฏวังหลวงเพราะยิงปืนใหญ่เข้าไปที่ประตูวิเศษชัยศรีประตูพังเลยนะฮะท่านก็หนีลงเรือแล้วก็ออกจากประเทศไทยไปอันนี้เล่าคร่าวๆและไปอยู่ฝรั่งเศสที่บ้านหลังนี้นี่เองคุณธนาธรก็เลยไปซื้อบ้านหลังนี้เอาไว้ว่ากันเถอะอ่ะต่อครับพี่แป๊บแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าคุณจัญญายิ้มประเสริฐเนี่ยครับที่ก็โดน112เหมือนกันนะครับครับแล้วก็ไปอยู่ที่ฟินแลนด์นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วพูดประเด็นนี้ครับว่าทราบข่าวว่าทางคุณธนาธรเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้ไว้แล้วก็มีการพูดคุยกับคุณจรัญนะครับครับคุณจรัญนี่ก็เป็นหนีคดี112เหมือนกันครับก็อยู่ที่ฝรั่งเศสตอนนี้นะครับก็มีการคุณจัญญาเนี่ยอยู่ฟินแลนด์ก็หาเรื่องกับคุณจรัญแล้วก็พูดถึงว่าจะใช้บ้านหลังนี้ทำอะไรยังไงในอนาคตเนี่ยครับก็พูดถึงเรื่องของการทำเป็นมิวเซียมนะครับหรือว่าทำเป็นที่พักนะครับในส่วนของที่ทำงานของสำนักงานของคนไทยในยุโรปรวมถึงใช้ดูแลเขาก็ใช้คำว่าผู้ลี้ภัยการเมืองผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการดูแลส่วนที่หนึ่งสองนะครับที่อยู่ในยุโรปและอีกประเด็นหนึ่งที่ผมก็ตั้งข้อสังเกตเองนะครับหรือว่าคุณธนาธรเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้เตรียมไว้เหมือนกันเพราะคุณธนาธรนี่ก็มีคดีหนึ่งสองอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนพระราชทานตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับแล้วก็ฟังว่าคนที่ไปเป็นพยานเนี่ยครับก็บอกว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ศาลเนี่ยครับอาจจะวินิจฉัยในกรณีนี้ที่เห็นว่าเข้าข่ายในเรื่องของการละเมิดนะครับก็ว่าการที่ไปใช้พาดหัวข่าวในเรื่องวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเนี่ยครับเห็นได้ชัดเจนถึงเจตนาในการบิดเบือนและพยายามที่จะไปโยงสถาบันทั้งที่สถาบันไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับกับการผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับในช่วงวิกฤตโควิดตอนนั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยครับวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยครับโดยบริษัทสยามไบโอไซน์เนี่ยครับก็เป็นวัคซีนตัวหนึ่งที่ช่วยคนไทยเนี่ยพ้นจากวิกฤตตรงนั้นมาได้นะครับรวมถึงวัคซีนที่ก็ถูกกลุ่มการเมืองนะครับไปวิพากษ์วิจารณ์มองว่าเป็นวัคซีนเสื่อมเจ้นไม่มีคุณภาพเป็นวัคซีนจากจีนเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้เรามองย้อนกลับไปครับก็ต้องขอบคุณในส่วนของรัฐบาลจีนด้วยนะครับที่สนับสนุนวัคซีนก่อนนั้นเนี่ยของจีนเข้ามาแล้วก็เป็นวัคซีนที่นำไปสู่การเปิดประเทศที่แรกก็คือในส่วนของภูเก็ตนะครับเป็นจุดแรกเลยก็เป็นวัคซีนจีนแล้วครับแล้วก็แอสตราเซเนกาเข้าไปตรงนั้นเพราะนั้นกรณีวัคซีนพระราชทานที่คุณธนาธรมาพูดไลฟ์ออนไลน์นะครับแล้วก็ด้อยค่าวัคซีนพูดถึงสถาบันในแง่ลบทั้งหลายเนี่ยครับครับอยู่ระหว่างการพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโดน112ขึ้นมาเนี่ยครับก็คาดเดาไม่ได้นะครับว่าคุณธนาธรจะสู้ไปจนจบ3-3-3หรือจะหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม่อย่างไรอันนั้นก็พอมีการซื้อบ้านหลังนี้ขึ้นมาเนี่ยครับก็เลยเป็นข้อสังเกตนะครับรวมถึงสิ่งที่คุณกัญญาออกมาพูดเลยครับว่าอาจจะ
ให้บ้านหลังเนี้ยเป็นที่พักพิงของพวกที่ลี้ภัยการเมืองซึ่งจริงๆก็คือประเด็น112นะครับผมก็มองถึงในประเด็นเรื่องจริยธรรมที่มันจะเกิดตามมานะครับเพราะตอนนี้คุณธนาธรเนี่ยโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีจากการยุบอนาคตใหม่นะครับครับครับแต่ถ้าเกิดซื้อบ้านหลังนี้แล้วเป็นการให้การสนับสนุนช่วยเหลือของผู้ต้องหาคดี112ในยุโรปเข้ามาพักพิงที่นี่ครับมันก็อาจจะมีการร้องเรียนในประเด็นจริยธรรมได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณช่อพันธิกาเนี่ยโดนร้องมาแล้วนะครับในเรื่องของการหมิ่น112แล้วในกรณีของพรรคก้าวไกลเองก็มีการไปร้องปปช.ไว้แล้วถึงการกระทำของแกนนำของก้าวไกลนะครับในลักษณะของละเมิดจริยธรรมและข้อหาหนึ่งในนั้นก็คือแกนนำของพรรคก้าวไกลเนี่ยครับให้การสนับสนุนช่วยเหลือไปประกันตัวนะครับในจุดส่วนของผู้ที่โดนคดี112นี่ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ถูกมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของจริยธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับที่จะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ว่ากรณีที่คุณธนาธรซื้อบ้านคุณปรีดีไว้เนี่ยครับมันไม่ปกติเนาะเพราะอยู่ใช้เงินปริมาณจำนวนขนาดนี้นะครับซื้อบ้านเนี่ยครับเหมือนอย่างที่ครั้งหนึ่งคุณธนาธรก็ให้ข่าวว่าเนี่ยช่วยให้พักกู้พักอนาคตใหม่กู้เป็นเงิน191ล้านแล้วก็เป็นจุดตายนะครับเป็นจุดตายของพักก้าวไกลเลยอนาคตใหม่ตอนนั้นที่นำไปสู่การล้อและนำไปสู่การยุบพักเพราะว่ามีลักษณะที่ศาลมองว่าเป็นผลประโยชน์อื่นใดอันนี้ควรได้นะครับจากการที่ไปพักไปยืมเงินแล้วก็โดนมองว่าเป็นเรื่องของการบริจาคเงินแล้วในที่สุดเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์อื่นใดซึ่งในพรบ.พรรคการเมืองก็มีโทษในเรื่องของการยุบพรรคครับราชาพงศ์ครับครับคือเห็นเจ้าตัวว่านะครับว่าจะแถลงข่าวช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ในกรณีซื้อบ้านที่ฝรั่งเศสไปบ้านจะปีดีที่ว่าแต่ว่าโทถ้าไปบวกกับข่าวที่พี่เป๊ะ บอกว่ามีคุณจัญญามีคุณจรัญดิษฐาพิชัยนี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับสำหรับคุณธนาธรคิดดีๆนะครับคือถ้าไปประชุมสุมหัวชุมนุมกันอยู่แถวนั้นเนี่ยมันกลับมาเป็นเรื่องเป็นราวของคุณธนาธรได้เองโอ้เจ้าตัวคือถ้าจะบอกว่าซื้อเป็นมิวเซียมเก็งกำไรไว้หรือว่าเป็นบ้านประวัติศาสตร์ผมว่านี่ก็ฟังได้หรือว่าเจ้าตัวอาจจะวังเวงรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีซีนคือคนก็รวยนะฮะดังนั้นคุณธนาธรเป็นใครถ้าจะบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านอาจารย์ปีดีมันก็เหมือนกันเราก็ไปเกี่ยวกับอาจารย์ปีดีไว้ใช่ไหมพี่เป๊ปเนาะก็เหงาเหงาแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นหัวหน้าพรรคอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มีผู้อีกมีที่พลของพรรคก้าวไกลถ้ามันไม่พอมันต้องการสารภาพเพื่อจะเป็นเจ้าของบ้านปรีดีที่ฝรั่งเศสก็ได้แต่ว่าสุดท้ายคือคุณท้อไปร่วมกับพวก112พวกนั้นนี่เป็น112ที่เข้มข้นมากนะพี่เป็มไม่ใช่112เบาๆนะคุณจัญญานี่ไม่ไหวเลยเป็นสายล้มเจ้าตัวมันได้นะครับคุณจัญญาเนี่ยตัวแย่เลยอ่ะเออไม่ไหวนะแล้วก็อันนี้พูดตามตรงนะนี้นะครับคืองานเข้าคุณธนาธรนะฮะใช่พี่เพราะไม่ไหวสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าแม่ให้ผู้ลี้ภัยทางการเมืองมาพังเลยเนี่ยครับพังเลยผมก็เลยมองไปถึงว่าแหมคุณธนาธรนี่คิดก่อนทำอะไรนี่ต้องเฉลียวด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยงานมันจะเข้าแล้วก็โดนร้องในเรื่องของวัคซีนพันธสัญญาอยู่นะครับครับแต่ไปอย่างไรนี่ก็คาดเดาไม่ได้ครับครับเอามีเวลาเหลืออีก8-9นาทีนี่โอ้โหเตรียมเรื่องไว้มาปล่อยเสียงให้ท่านผู้ฟังนี่ยาวเฟ้ยเลยนะครับสงสัยคงต้องเอาไฮไลท์บางส่วนนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศเนี่ยครับการอภิปรายทั่วไปนี่ก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับไม่ใช่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะนั้นเนื้อหาเนี่ยมันจะเบากว่ากันเยอะหลักฐานที่มาก็ไม่ได้มีอะไรครับก็เป็นอย่างคุณโรมพูดเรื่องของcall center แล้วก็ศูนย์ที่ไปเรื่องที่ไปอยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับที่แม่สอดแล้วก่อนหน้านี้นี่อยู่ที่ติดกับจีนที่เล้าไก่เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่สามารถหาอ่านได้ในโลกออนไลน์นะครับหรืออย่างในอิรวดีเนี่ยก็มีรายงานเมื่อวานนี้คุณโรมนี่เขาพูดยาวนะครับทั้งเล้าไก่ตรงรับฐานตอนเหนือนะครับแล้วก็ตอนนี้มาในส่วนของชายแดนที่ติดกับทางไทยในส่วนของแม่สอดนะครับเมียวดีแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการปล่อยป่าแล้วเลยก็เป็นการพูดลักษณะเฮียเซเนาะฟังได้ยินมาก็มาพูดไม่ได้ยินหลักฐานอะไรว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยป่าละเลยอะไรเนี่ยครับเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นที่เป็นสีสันช่วงนึงนะครับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์พูดเรื่องนายกครับนายกอดีตนายกครับที่โดนคดีแล้วก็ไปถูกพักรักษาตัวนะครับในส่วนของทาง
โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็มีการเอารูปมาประกอบแต่ก็เป็นรูปของทางคุณเศรษฐานะครับชวีสินที่เป็นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปก็เป็นสีสันที่ผมฟังแล้วเนี่ยหลังจากที่พูดประเด็นนี้ขึ้นมาก็คาดการได้ครับจะมีการประท้วงในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็มีส.ส.จากมหาสารคามนะครับลุกขึ้นมาประท้วงแล้วตอนจบเนี่ยครับก็สุดท้ายครับเพราะว่าสิ่งที่ทางส.ส.เพื่อไทยของเพื่อไทยเนี่ยครับของทางอีสานเนี่ยครับออกมาประท้วงเนี่ยประเด็นเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่อภิปรายที่บอกว่าเนี่ยไปเปิดภาพเอาคนนอกมาเนี่ยคนนอกไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเนี่ยครับไม่ควรจะนำภาพคนนอกมาแต่ภาพที่เอาขึ้นจอนะครับเป็นภาพคุณเศรษฐาทวีสินไม่ใช่ภาพคุณทักษิณนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เป็นสีสันช่วงหนึ่งนะครับเมื่อวานยาวค่อนข้างยาวแต่ว่าผมเอามาให้ฟังเนี่ยเป็นบรรยากาศในช่วงนั้นมีการประท้วงกันแล้วก็ท่านอาจารย์วันนอก็มีคำวินิจฉัยประเด็นเป็นเสียงที่4นะครับอดีตมันมีเตรียมไว้เยอะมากต้องบอกเป็นเสียงที่4ของคุณจุรินทร์นะครับเปิดเสียงนี้ครับตราบใดที่รัฐบาลนี้ยังก้าวไม่พ้นคนชอบอวดบารมีรัฐบาลนี้จะมีปัญหาทางการเมืองตลอดไปและขอความกรุณาคนในรัฐบาลอย่าไปโทษคนอื่นว่าทำไมก้าวไม่พ้นบุคคลคนนี้เสียทีผมเรียนเลยครับที่ก้าวไม่พ้นเพราะคนแรกที่ก้าวไม่พ้นคือนายกรัฐมนตรีหัวหน้าฝ่ายบริหารของประเทศไทยทำไมผมเรียนว่าก้าวไม่พ้นท่านนายกไปดูสิครับวันแรกที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่อยากพูดลึกเอาแต่เพียงว่าท่านนายกถึงขั้นลงทุนนั่งรถประจำตำแหน่งไปสโลซกถึงบ้านแถมออกมาให้สัมภาษณ์แถลงด้วยว่ายินดีเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีไปเยี่ยมคารวะท่านประธานที่เคารพครับผมยืนขึ้นยกมือประท้วงศีรษะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเปิดรายการที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านขึ้นแถลงเขามาครับเลยว่าติดข้อ9ครับท่านประธานก็ได้เรียนย้ำที่ประชุมว่า180วนมาหาข้อ9ข้อ69ข้อ71เมื่อสักครู่นี้ครับเป็นภาพของบุคคลภายนอกชัดเจนผมไม่นึกไม่ฝันว่าคนระดับอดีตรองนายกหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่งจะไม่เคารพข้อบังคับการประชุมท่านประธานครับครับผมประท้วงยังไม่จบครับฟังก่อนครับใจเย็นๆได้ครับผมนี่คือสิ่งที่ไม่เคารพข้อบังคับการประชุมครับชัดเจนภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพบุคคลภายนอกชัดเจนครับเดี๋ยวผมแนะขอวินิจฉัยไปเลยครับคุณอาคนจะประท้วงที่สอดอยู่ให้ท่านนี้จบก่อนผมวินิจฉัยท่านแรกก่อนครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผมอีกคำเดียวครับท่านประธานครับอย่าไม่ต้องยาวเพราะว่าเป็นการประท้วงสั้นๆครับทุกครั้งที่ผมขึ้นครับข้อบังคับล้วนๆครับไม่มีมั่วผมยืนยันครับท่านประธานท่านนิดเดียวท่านกำลังจะพูดถึงพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ปี60ไม่ต้องนะครับขอไปครับอันนี้ครับผมเห็นว่าท่านจุรินทร์ยังอภิปรายอยู่ในประเด็นครับของปี63ยังถอนประกาศระเบียบอยู่ในประเด็นครับกันมาปี64ท่านจุรินทร์นั่งเป็นโครมออยู่ในรัฐบาลครับขอไปด้วยครับเราก็ดำเนินการด้วยดีขอไปผมเข้าใจจิตเจตนารมณ์ของท่านก็อยากให้เป็นไปตามแต่ผมในฐานะประธานได้วินิจฉัยว่าอย่างไม่เกินข้อบังคับท่านสามารถท่านต้องเข้าใจนะครับว่ายตินี้เป็นยติการอภิปรายเสนอแนะรัฐบาลโดยไม่มีการลงมติเมื่อจะมีการเสนอแนะก็ต้องบอกเหตุผลอันนี้ผมว่าตรงไปตรงมาครับต้องขออภัยไม่เป็นไรเอาไว้เมื่อถึงว่ามันผิดก็มาครับอย่างจริงแต่ต้องเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นการอภิปรายถึงแม้ไม่ใช่ไม่ได้ไว้วางใจโดยการลงมติแต่เป็นการอภิปรายตามมาตรา152เพื่อเสนอแนะนำรัฐบาลก็ต้องบอกที่มาที่ไปถ้าไม่ให้บอกเลยก็เดี๋ยวจะไม่ครบถ้วนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวท่านนายกและคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตอบเองนะครับแล้วต้องขอไปผมไม่ได้ใจแล้วนะครับขอไปครับเชิญท่านที่สองมีอะไรไหมครับ
กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิทักษ์เดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ผมขอประท้วงใช้ข้อ69ครับขอประท้วงผู้ประท้วงเนื่องจากว่าผู้อภิปรายยังอภิปรายอยู่ในประเด็นแล้วก็ครับก็ขอผมได้วินิจฉัยแล้วก็เป็นตามที่ท่านว่าครับผู้อภิปรายยังอยู่ในประเด็นนะครับก็ขอบคุณเราจะไม่ต้องเสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะครับเชิญคุณจุลินรักนาวิสิตต่อครับท่านนั้นครับนิดเดียวครับอย่าเอาภาพบุคคลภายนอกมาโชว์ฉายอีกครับท่านนั้นครับต้องระวังด้วยนะครับท่านนั้นครับภาพเนี่ยครับผมเชื่อว่าท่านผู้ประท้วงเนี่ยคงจะสำคัญผิดท่านผู้ประท้วงรู้ขนาดว่าผู้อภิปรายจะอภิปรายเป็นประเด็นไหนแต่ท่านนายกของพรรคตัวเองท่านยังจำไม่ได้ครับก็ไปคุณนายนั่งลงครับโอ้โหทราบจริงๆพี่เป๊ปครับเพราะว่าภาพที่ขึ้นเนี่ยครับเป็นภาพคุณเศรษฐาใช่ครับแล้วสสอีสานท่านเนี่ยครับสสมหาสารคามคุณชัยวัฒนาสิงห์นรัตน์เนี่ยครับครับก็บอกว่างานเนี่ยไม่มีมั่วเนาะก็คือประท้วงข้อบังคับครับแล้วก็เอาภาพคนนอกมาแต่ว่าข้อที่จริงนี่คือคงไม่ได้เห็นนะคือถ้ามองขึ้นไปดูเนี่ยมันก็จอบนในสภาเนี่ยมันเป็นภาพคุณเศรษฐาชัดเจนตอนที่เดินทางไปพบคุณทักษิณนะครับก็เป็นประเด็นที่คุณจุลินนั้นก็อภิปรายประมาณนี้นะครับครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจเป็นข้อสังเกตของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เช่นกันนะครับครับก็คือสอบถามรัฐบาลซึ่งยังไม่มีการตอบนะครับว่าในเรื่องของการเสนอที่จะมีการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการที่มีอาจารย์ชูศักดิ์ศรีนินท์ท่านเป็นประธานนะครับว่าจะมีการเสนอนิรโทษความผิด157ด้วยหรือไม่นะครับสิ่งอันนี้แม่ไม่ระบุชื่อนะครับแต่ก็ชัดเจนครับสิ่งนี้ก็ต้องการสื่อสารก็คือจะเป็นการนิรโทษให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับครับชินวัตรหรือไม่โอ้วันนี้เป็นประเด็นฮอตนะครับซึ่งคุณจุรินทร์ก็เตือนครับว่าถ้ามีการเสนอนิรโทษลักษณะนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดวิกฤตทางการเมืองอย่างปี56ที่พยายามนิรโทษคุณทักษิณตอนนั้นนะครับเป็นบรรยากาศที่เก็บตกมาเล่าให้ฟังนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าสื่อคงไม่ได้จับมารายงานในส่วนนี้ด้วยครับไม่ได้ดูเขาเรียกอะไรฮะเหมือนกับใต้บรรทัดนะฮะคือพูดไปแล้วไม่ได้ขีดเส้นใต้แต่ว่าแหลมคมทีเดียวหมดเวลาก่อนพรุ่งนี้มาต่อพี่เป๊ปวันนี้ละครังหมดยกเดี๋ยวอาจจะเก็บตกประเด็นอื่นในวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตาม FM 105 Smile Thailand